คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงนะครับผมได้รับข้อมูลมาจากแฟนเพจของผมเลยนะครับว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับอายุประมาณ10เดือนซึ่งมีความพิการซ้ำซ้อนก็คือน้องมีทั้งปากแหว่งเพดานโวตาบอดนะครับแล้วก็ไม่มีนิ้วมือนิ้วเท้าและที่น่าสงสารอีกนั่นก็คือน้องมีความพิการที่เกิดจากอาการขาติดกันเหมือนนางเงือกมาตั้งแต่กำเนิดตอนนี้นะครับน้องอาศัยอยู่กับคุณป้าซึ่งคุณป้านี่ขอน้องมาเลี้ยงเพราะว่าความสงสารผมได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมและนำความช่วยเหลือเบื้องต้นไปให้ครอบครัวนี้แล้วไปติดตามในช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงครับสนับสนุนโดย AISอีซูซูสภาพความพิการตั้งแต่กำเนิดทั้งอาการปากแหว่งเพดานโหว่ตาบอดและไม่มีนิ้วมือนิ้วเท้าทำให้น้องขวัญเด็กหญิงเจิมขวัญกระทุ่มนัดวัย10เดือนต้องกินนมผ่านสายยางเพราะน้องไม่สามารถดูดนมได้และที่น่าสงสารมากคือที่ช่วงขาน้องติดกันคล้ายกับนางเงือกเพราะน้องมีความผิดปกติตั้งแต่ในครรภ์แต่ทางพ่อและแม่ก็ตัดสินใจให้น้องขวัญเกิดมาก่อนกำหนดจึงมีความพิการหลายด้านติดตัวมาด้วยมันเหมือนกันเนื้อมันติดกันนี่ก็ไม่แน่ใจเพราะไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้ค่ะตอนที่คลอดป้าไปที่โรงพยาบาลด้วยไหมไปโรงพยาบาลเนี่ยตัวเขาเล็กผอมได้2โลกว่าเล็กมากร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์หมอเขาก็ถามว่าพร้อมที่จะรับเลี้ยงเด็กคนนี้ไหมแต่ยายเขาบอกว่าออกมาแล้วเขาก็จะเลี้ยงทุกวันนี้น้องขวัญมาอาศัยอยู่กับป้าและปู่ย่าที่บ้านเช่าในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีป้าที่ทำงานเป็นลูกจ้างรายวันในโรงงานคอยหาเลี้ยงครอบครัวทุกคนหวังว่าจะมีเงินพาน้องขวัญไปรักษาอย่างต่อเนื่องโดยคุณหมอที่โรงพยาบาลสิริราชจะนัดตรวจอาการทุกเดือนและบอกว่าจะช่วยรักษาตามขั้นตอนแต่ก็ต้องเสียค่าเหมารถไปหาหมอเที่ยวละ 2,500 บาทอยากให้น้องกินนมได้ค่ะตอนนี้ค่ะอยากให้เขากินได้แล้วก็ให้ตาเขามองเห็นขาเขาให้เดินได้อย่างแค่นี้ก็ดีแล้วล่ะค่ะเรื่องราวชีวิตที่น่าสงสารของเด็กหญิงคนนี้ถูกส่งต่อมาถึงคุณบินบรรลือฤทธิ์คุณบินจึงได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมและนำความช่วยเหลือไปให้ว่าไงน้องขวัญน้องขวัญอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ได้10เดือนวันที่5ได้10เดือน10เดือนใช่ไหมครับพ่อเขาเป็นยังไงนะพ่อเขาสมองช้าๆเรื่อยๆก็คือผิดปกติค่ะแล้วคุณแม่เป็นยังไงนะคุณแม่ก็เยื้องกรามทั้งวันตลอดใช่ไหมสภาพของน้องคือไม่มีนิ้วเลยนะค่ะไม่มีนิ้วนิ้วปุดหมดเลยนะแล้วก็ปากแหว่งติดเนื้อก็ติดเหมือนกันแล้วก็ตาด้านขวานี่บอดไม่มีนะมีด้านซ้ายที่มีลูกตาอยู่นิดเดียวค่ะค่ะแต่มองเห็นค่ะแต่มองเห็นนะมองรู้นะว่าอะไรเป็นอะไรค่ะรู้ค่ะหูได้ยินได้ยินค่ะได้ยินแต่ขาสองข้างครับคุณผู้ชมครับก็คือจะติดกันค่ะเนื้อเขาติดกันก็คือติดกันเลยนะฮะแต่นิ้วเขาไม่ออกมาเลยคือนิ้วด้านเท้าก็คือไม่ครับก็คือจะไม่มีนิ้วเท้านะฮะคุณหมอบอกว่ามีโอกาสไหมที่จะต้องผ่าน้องเอาแค่ขาเหมือนเดิมได้ทำได้จ้ะเขาบอกว่าทำได้ทำได้ค่ะเขาจะช่วยให้เดินได้แต่ต้องรอให้น้องอายุค่ะมากก่อนช่วงนี้เอาขอทำ
ท่อนปากให้เขากินนมได้แล้วหลังจากนั้นจะทำจมูกเนื้อจมูกเสร็จแล้วก็จะผ่าตัดลูกตาคือแค่ช่วงนี้ก็น่าจะนานก็คือน้องจะทานนมเนี่ยก็คือต้องใช้สายยางตลอดตั้งแต่เกิดมาก็คือตลอดเลยนะครับเอาตีเขาเอาเขาทำอย่างนี้ทั้งวันเลยค่ะโอ้โหอารมณ์ดีเขาก็จะทำอย่างนี้บัวขาวบัญชาเมฆตีเขาครับฉีดนี่ฉีดอายาไม่ชอบนอนอารมณ์ดีจะไม่ยอมนอนเบื้องต้นคุณบินได้มอบเงินช่วยเหลือ 20,000 บาทและ AIS สนับสนุนอีก 10,000 บาทเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายพาน้องขวัญไปหาหมอรับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องโดยมีกำลังใจจากคนในสังคมหยิบยื่นน้ำใจและส่งต่อความช่วยเหลือมายังหนูน้อยคนนี้เพื่อหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือหนูน้อยให้ได้รับการรักษาความพิการที่ติดตัวมาแต่กำเนิดต่อไป